นะฮะถ้าจะพูดหนักไปในโลกประชาธิปไตยเขาพูดเรื่องจริงกันค่ะเขาพูดเรื่องจริงแล้วคุณต้องยอมรับความจริงได้ด้วยคุณต้องยอมรับความจริงว่าคุณกำลังทำอะไรกันอยู่พวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่คนที่เขาไม่ตาบอดมีค่ะคนที่เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่ตาบอดมีค่ะมีพวกเราไม่ต้องการอะไรจากคุณค่ะพวกเราไม่ต้องการอะไรจากพวกคุณที่เป็นนายทุนใหม่และนายทุนเก่าเราอยู่กันข้างนอกสบายดีค่ะแล้วเราไม่ยึดติดด้วยเราไม่ยึดติดยึดดึดมานานพอแล้วค่ะเสียงโง่ไปพอแล้วค่ะเสียงโง่ไปพอแล้วตอนนี้เราหูตาสว่างแล้วค่ะจะว่ายังไงก็ว่ากันเถอะการต่อสู้ของห้องนี้เพื่อประชาชนค่ะเพื่อประชาชนแล้วต่อไปจะมีการมาร่วมกันนะคะเพื่อประชาชนจริงๆยอมทุกคนต้องให้ความคิดเห็นค่ะอย่ามาฟังอย่างเดียวค่ะอย่ามาฟังอย่างเดียวนะคะต้องให้ความคิดเห็นคุณต้องเอาความคิดของคุณตัวคุณอย่ามาเป็นประโยชน์ต่อที่สาธารณะและรวมมวลชนได้ค่ะอย่าเป็นผู้ตามค่ะถ้าเป็นผู้ตามคุณจะไม่มีความสำคัญในตัวคุณเลยคุณต้องเป็นผู้นำในตัวของคุณให้ได้ก่อนไม่ว่าจะนำด้วยความคิดการพูดเสนอออกมานั่นคือผู้นำแล้วค่ะแล้วจะเราจะเอามารวมกันเอาของหลายๆความคิดของคนมารวมกันค่ะในฐานะประชาชนค่ะในฐานะประชาชนนะคะเอาละอันนี้เป็นคำสรุปของพี่เอสเอ็มที่พี่เอสเอ็มฟังคุณมานะคะเพราะว่าคุณได้ไปถึงที่ได้คุยถึงกับ ICC ก็ต้องเอาคนที่อยู่ในที่นั้นมาพูดมาคุยพี่เอสเอ็มไม่ได้ไปกับพวกคุณด้วยได้แต่ฟังทางนปช.เขาพูดพี่ที่ก็ยังคิดอยู่แล้วเฮ้ยมันไปสองสามครั้งแล้วว่ามันได้แค่นี้เหรอเนี่ยมันได้แค่นี้เหรอเนี่ยเพราะฝรั่งก็ทำงานก็ทำกันเด็ดขาดไม่ยืดยาดไม่ทิ้งคาราคาซังกฎหมายมันมีวางไว้อยู่นั้นแล้วไปทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จสิ้นกันเร็วไม่มีมาอึดอัดยืดยาดแต่ทำไมมันโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็เงียบหายกิบกันไปเลยนะพี่ได้ยินข่าวมานะว่าเขาเคยถามกับคุณทักษิณเรื่องนี้บอกเอ้ยทำอะไรก็ได้เรื่องเนี้ยนะคุณอำนวยเขาเล่าพี่ฟังก็เข้าไปถามมาเขาเจอแล้วก็ถามมาพี่ว่าอะไรของเขากันวะเนี่ยยื้อไว้ไงพูดง่ายๆไงฮะการต่อรองค่ะการต่อรองทุกเกมเขาต่อรองหมดเลยค่ะแล้วเราคือเครื่องต่อรองคือเบี้ยค่ะสำหรับไว้ต่อรองค่ะมีเยอะยิ่งได้ต่อรองดีเหมือนเก้าเกย์ค่ะเหมือนเล่นโป๊กเกอร์ค่ะเหมือนเล่นโป๊กเกอร์เหมือนเล่นเก้าเกย์กันค่ะนั่นแหละโดยตลอดมาเลยด้วยซ้ำเนี่ยโดยตลอดมาเลยด้วยซ้ำนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการต่อรองอยู่ก็ดูจากคำพูดของคุณทักษิณที่ออกมาสิเอ้ยจะยังไงอีกเนี่ยจะยังไงอีกเนี่ยวันนี้พูดอย่างวันนั้นพูดอย่างเอ้ยพอน้องสาวมาแล้วเอ้ยวันนี้พูดอย่างเอ้ยอะไรวะหรือว่าเขาส่งน้องสาวมาพูดอะไรกับพี่ชายวะเนี่ยทำไมออกมาพูดอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนี้เอสเอ็มไม่ฟังค่ะไม่ได้อยู่ในองค์กรนั้นด้วยเอสเอ็มไม่ขึ้นอยู่กับใครค่ะอิสระเสรีค่ะอิสระเสรีหูตาสว่างแล้วค่ะหลงทางมาพอสมควรแล้วเสียใจมากเลยที่หลงทางเสียเวลามาเนี่ยแต่ต่อไปนี้ก้าวที่จะต่อสู้ต่อไปหนักแน่นในเรื่องประโยชน์ของประชาชนค่ะประโยชน์ของประชาชนควรจะเกิดขึ้นสักทีในประเทศชาติเราแต่ถ้าประชาชนไม่ยอมรับรู้เรื่องนี้ยังหลงยังติดในตัวบุคคลยังคอยให้เขาลากยังคอยให้เขาเนี่ยโยนก้อนเนื้อมาให้เรากินไม่กินก็จะขาดใจตายเขาไม่ให้ก็จะขาดใจตายก็โง่ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะเราก็จะหยุดเวทนาไปเลยสลดใจไปเลยเฮ้ยเข็นไม่ขึ้นว่ะเข็นคอกขึ้นบนเขาไม่ขึ้นว่ะก็ปล่อยให้เขางมงายเขาไปกันอย่างนั้นค่ะเราอยู่สบายแล้วทำไมเราต้องมาเหนื่อยทำไมเราต้องมาทุ่มเทแล้วเราไม่เอาด้วยกระบอกลำเลียงไม่เคยไปเดียขาขอค่ะทุเรศนะไม่เคยจะวิ่งตามด้วยค่ะเรามีศักดิ์ศรีในความเป็นประชาชนค่ะทุเรศเปล่าๆที่ไปวิ่งตามเสนอหน้าวิ่งตามไปจัดกิจกรรมทิ้งได้ 2,000 ใครสามารถจัดกิจกรรมได้ 2,000 ทุเรศไม่ต้องเอา 2,000 แล้วจะจัดแล้วก็จัดเองได้ออกกันเองได้นี่คือการร่วมมือเหงื่อใครของประชาชนกันเองโดยที่ไม่ต้องไปขอในทุนที่ไหนมาทำให้เราค่ะเพราะเราไม่ต้องการเป็นเบี้ยใครค่ะหรือไม่ต้องการมีบุญคุณแต่กันค่ะเขาทำหน้าที่ของเขาไปให้ดีที่สุดเราทำหน้าที่ประชาชนค่ะอย่าปีนเกี่ยวกัน
คุณทำหน้าที่ของคุณไปให้ดีที่สุดฉันทำหน้าที่ของฉันประชาชนเท่านั้นเองนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวห้องนี้จะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าเว็บใหม่นะคะโดยมีองค์กรของสหภาพแล้วก็ใครที่มาร่วมในภาคของประชาชนนะคะภาคประชาชนเพียวๆเลยค่ะบริสุทธิ์ภาคประชาชนเลยค่ะเราไม่ติดสอยห้อยตามกับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆหน้าเก่าๆแล้วจะต้องไปแพ้เก่าๆอีกไม่เอาล่ะไม่เอานะคะมันไม่ควรจะแพ้หรอกก็เพราะไอ้การต่อรองเนี่ยค่ะเพราะไอ้การต่อรองเนี่ยค่ะเพื่อผลประโยชน์ที่เขาจะก้าวในขั้นนี้ฉันต้องขอต่อรองเพื่อฉันได้มาเอานั่นไปต่อรองอันนี้ไปต่อรองประชาชนก็ยังโหยหิวโหยหาอยู่อย่างเดิมไม่เอาไม่ทำแล้วค่ะไม่โง่แล้วไม่โง่แล้วนะคะเอาละพี่ก็ขอขอบคุณคุณกันนิกาและคุณตุ้มนะคะซึ่งพี่กันจะมีอะไรจะสรุปไหมคะพี่กันก็ขอสรุปขอทิ้งท้ายตรงนี้นะคะพี่น้องคะแล้วก็ฝากไปถึงด้วยเพราะว่าก็ขอพูดจากความรู้สึกของกันเองนะคะคุณตุ้มเนาะก็ที่มาพูดนี่นะคะกันขอพูดถึงคนที่ทุกคนเรียกว่านายแล้วกันเพราะว่าไอ้พวกริ้วล้อเนี่ยกันไม่พูดถึงหรอกกันรู้ว่าถ้าไปแตะนายของเขาไอ้พวกริ้วล้อก็ต้องมากัดมาอะไรต่ออะไรแต่ดิฉันไม่สนหรอกค่ะแต่ดิฉันขอฝากไปตรงนี้นะคะถ้าเผื่อว่าสิ่งที่ดิฉันมาพูดวันนี้นะคะถ้าไปถึงหูท่านดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าดิฉันเกลียดท่านหรือว่าต่อต้านอะไรท่านนะคะสิ่งดีๆของท่านก็มีดิฉันก็ไม่ได้ว่าแต่หมายถึงว่าที่พูดตรงนี้นี่หมายถึงว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนใช่ไหมคะตอนที่ยังไม่ได้ทำเรื่อง ICC หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องเนี่ยดิฉันเขาบอกเลยนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้ที่เดนมาร์กนี่มันก็มีเขาเรียกอะไรคุณตุ้มพวกเสื้อเหลืองเขาเรียกสลิ่มใช่ไหมคะเป็นสลิ่มเป็นเสื้อเหลืองอะไรนี้คะเขาก็จะด่าท่านใช่ไหมคะว่าอย่างงู้นอย่างนี้ตัวดิฉันเองนะคะหมายถึงว่าก่อนนู้นก่อนที่จะทำเรื่อง ICC เนี่ยอันนี้สามารถมาถามคนในเดนมาร์กเลยค่ะไม่ว่าใครก็ช่างคือมาถามได้เลยว่าตัวดิฉันเมื่อก่อนนะคะถ้ามีใครว่าเนี่ยดิฉันจะไม่ยอมนะคะดิฉันจะเถียงแทนเลยค่ะแล้วดิฉันก็จะถามว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะคะพูดสลิ่มเสื้อเหลืองเขาจะบอกว่าท่านโกงอย่างงู้นอย่างนี้คอร์รัปชันแต่ดิฉันนะคะขอยืนกรานพอดิฉันเข้าไปแล้วดิฉันจะบอกว่ารู้ไม่จริงโกงอะไรดิฉันก็จะตอบแทนท่านเลยว่าถ้าไม่รู้จริงก็ต้องหุบปากไปซะอันนี้คือก่อนที่ดิฉันจะทำเรื่องICCนะคะดิฉันแบบว่าถ้าใครพูดอะไรให้เนี่ยดิฉันแต่ว่าเหมือนกับว่าจะตอบแทนจะนั่งแทนทันทีเลยจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่บางคนในสถานทูตเนี่ยถึงกระทั่งล้อเลียนดิฉันเลยว่าอ้อยพอดิฉันเข้าไปในกลุ่มใช่ไหมคะที่กำลังนินทาอยู่ว่าเรื่องกลุ่มกบชั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณตุ้มรู้ไหมคะว่ากำลังเซลว่าอะไรถ้าพวกมันกำลังนินทาอยู่เขาจะบอกว่ามาแล้วเว้ยกิ๊กทักษิณอะไรอย่างเงี้ยหยุดกันนะเว้ยอีเขาบอกว่ายายคนนี้น่ะบ้านะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้หมายถึงว่าสมัยก่อนที่ไม่ทำเรื่องอาชีพนะคุณตุ้มนะอันนี้กันขอพูดความรู้สึกคือเดี๋ยวพี่น้องบางคนที่ข้างใครจะมาตามหนีว่าเกลียดอะไรนะคะอันนั้นหมายถึงสมัยก่อนนี่ยอมรับว่าไม่ยอมเหมือนกันค่ะจะต่อต้านให้ทุกรูปแบบนะคะยังไงก็ดิฉันถ้าได้ฟังตรงนี้แล้วมีใครเอาไปรายงานก็ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านหรือว่าถ้ามีการนะคะคุณตุ้มมีการเลือกตั้งหรือว่ามีนายกเหมือนเดิมๆนะคะไม่ว่าใครคนไหนที่จะขึ้นมาเป็นนายกนะคะถ้าจะไปลงสเตบันสามอายะระหว่างหรือกับ ICC กับพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันก็จะขอแบบว่าคือจะขอสู้ด้วยแล้วก็จะขอประกาศทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอฝากท่านด้วยว่าปกติตัวของกันในการได้อยู่เดนมาร์กเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นคนสู้เหลืองหรือสลิ่มเนี่ยเขาจะเอาประทับตาไว้ที่หน้าผากดิฉันแล้วล่ะค่ะว่าดิฉันเป็นคนเสื้อแดงแต่ว่าทุกคนก็ไม่เข้าใจก็เหมือนกับว่าจะพูดแบบรวมเข่งนะคะพี่เอเซนค่ะจะเป็นแบบว่าแดงขี้ข้าค่ะสินแดงอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะแต่สำหรับตัวดิฉันนะคะถ้ามีโอกาสหรือไม่ว่าเป็นคนของข้าหรือใครก็ช่างนะคะถ้าขึ้นมาเป็นนายกหรือว่ามีอำนาจตรงนี้นะคะถ้าท่านไปลงสัตยาบันศาลอาญาระหว่างประเทศที่ว่าเกี่ยวกับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันนี่แหละค่ะจะเป็นคนแรกที่จะตั้งเวทีแล้วประกาศเลยคือพี่ข้าทักษิณดิฉันจะเป็นคนที่จะประกาศแล้วก็ตั้งเวทีตรงนี้เป็นคนแรกที่ว่าพี่ข้าทักษิณมีอะไรไหมแต่ถ้าท่านทำเพื่อประชาชนนะคะดิฉันก็จะอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลาแล้วก็ขอแบบขอวันนี้ก็ขอพูดแค่นี้ก่อนนะคะคือเดี๋ยวจะ
เป็นการเข้าใจผิดว่าเกลียดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะหมายถึงริ้วล้อจะมาอะไรต่ออะไรค่ะแต่สิ่งที่ฉันพูดทิ้งท้ายนี่ที่ฉันฝากถึงท่านค่ะที่ฉันไม่ได้ฝากถึงริ้วล้อที่ฉันฝากถึงตัวท่านเลยก็เหมือนอย่างที่ที่ฉันบ้านนี่แหละค่ะถ้าคุณทำเพื่อประชาชนเมื่อไหร่เกี่ยวกับเรื่อง ICC นะคะปกป้องเป็นเกราะคุ้มกันอะไรให้พี่น้องนะคะคือสิ่งที่ที่ฉันพูดไว้นี่นะคะก็ขอฝากตรงนี้คิดว่าจะตั้งเวทีเป็นคนละประกาศว่ากูขี้ข้าทักษิณถ้าท่านทำเพื่อประชาชนเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศศาล ICC นะคะจะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ค่ะคุณตุ้มค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณเศรษฐีนะถามมาคุณตุ้มจะตอบให้ได้ไหมว่าองค์กรเสรีไทยเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนลงนามแทนประชาชนได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นรัฐบาลค่ะและก็จะต้องเป็นสภาทั้งสว.แล้วก็สส.ค่ะและในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรเสรีไทยไม่ได้มีอำนาจรัฐนะคะก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะและที่สำคัญคือเขาอะไรนะคะเชิญค่ะคือที่ทราบมาวันนี้องค์กรเสรีไทยไม่ได้มีอำนาจรัฐที่ถูกต้องค่ะที่พี่ทราบมาวันนี้นะคือจะทำอะไรแตกต่างเกี่ยวกับในประเทศไทยต้องเป็นในรัฐบาลค่ะฮัลโหลค่ะฟังอยู่ค่ะพี่คะคือยังไงก็ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นรัฐต่อรัฐนะคะองค์กรเสรีไทยไม่ใช่รัฐนะคะก็พูดง่ายๆแบบนี้แหละมันก็ไม่ง่ายนะคะคือสรุปแล้วในขณะที่คุณมีอำนาจทำไมคุณไม่ไปลงสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อประชาชนขอทิ้งท้ายสักเล็กน้อยได้ไหมคะคือ SM คือทำไมนะคะพวกเราที่เป็นชาวบ้านธรรมดานะคะต้องมาทำเรื่อง ICC เนี่ยอันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนด้วยกันที่เป็นชนชั้นเดียวกันกับเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่านะคะคนอื่นจะมาช่วยได้เนี่ยคุณคิดนะคะอีลิตชนชั้นสูงเวลามันทะเลาะกันไม่ว่าจะเหลืองจะแดงมันทะเลาะกันมันไม่เคยเอาปืนเนี่ยมายิงใส่กันแม้แต่ครั้งเดียวแต่ปลายกระบอกปืนของมันทั้งเหลืองทั้งแดงนะคะหันมาที่ประชาชนทุกครั้งยิงมาที่ประชาชนทุกครั้งถ้าประชาชนไม่ตั้งคำถามนะคะและไม่สร้างทางเองนะคะมัวแต่ไปให้คิดว่าเขาจะช่วยเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้เราจะไม่เหลืออำนาจอะไรของเราเลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าที่ใดประชาชนจะต้องควบคุมทางสร้างทางเองถึงมันไม่มีทางเราก็จะต้องสร้างทางเองฟังรายการที่ให้ประโยชน์นะคะอย่าง How to นี่ดิฉันสนับสนุนให้ฟังนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ก็งงแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพวกที่เราเลือกเข้าไปเขาไม่มีจุดยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะต้องเรียกร้องและทำเพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่งั้นเราจะหลงทางอย่างแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเราไม่มีทางค่ะ Underdog หมาขี้แพ้นะคะยังไงก็แพ้ตลอดและแถมจะมานำเราไปแพ้ด้วยเนี่ยดิฉันไม่เอานะคะไม่เอาค่ะคุณเศรษฐีอีกอันนึงพี่เพิ่งเห็นค่ะอีกคำถามนึงถามมาว่าของคุณเศรษฐีถามนะคะว่าในเงื่อนไขสรุปคือเรื่องที่เกิดขึ้นในปี53เราไม่สามารถฟ้อง ICC ได้แล้วใช่ไหมครับจะต้องเป็นนายกไปเซ็นรับมอบอำนาจเรียกว่าเขตอำนาจศาล ICC ค่ะไม่เป็นนายกก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะที่จะต้องไปเซ็นแต่เขาก็ไม่เซ็นคุณเหวี่ยงล่ารายชื่อ27คนที่เป็นส.ส.สำหรับให้ไปเซ็นรับเขตอำนาจศาลรัฐมนตรีต่างประเทศมาเคาะประตูไอ้ข้อกลาอยู่เสมอเขาก็ไม่ไปเซ็นเมื่อคุณไม่ไปเซ็นก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ค่ะนั่นน่ะสิก็สรุปยื่นเรื่องน่ะเขายื่นเรื่องได้นะคะใครก็ยื่นเรื่องได้ค่ะแต่ว่าการที่ ICC จะเข้ามามีบทบาทได้ในประเทศไทยจะต้องมีการเซ็นรับเขตอำนาจศาลตามอาร์ติเคิล12วงเล็บ3นี่นะคะต
ถ้าจะเอาแค่เป็นเรื่องๆไปแต่พวกเราสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยทำเรื่อง ratification คือการลงสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมซึ่งจะต้องผ่านทั้งสภาทั้งส.ส.และเป็นรัฐต่อรัฐนะคะที่จะเป็นผู้เซ็นเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้แต่ประชาชนจะต้องผลักดันเรื่องนี้ต่อนะคะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอื่นค่ะก็พี่สรุปมาแล้วก็คือจากดูเหตุการณ์มาโดยตลอดที่ต่อสู้มานะคะและจนมาถึงปัญหาเรื่องจะป้องกันที่ศาลโลกหรือ ICC เนี่ยรู้ลงศักยบันเพื่อความแน่ใจว่า